สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VP ครับ NFL นี่เข้ามาถึงสัปดาห์ที่9นะครับแน่นอนก็ต้องพรีวิวผู้ถ่ายทอดสดแล้วครับ4:25 Detroit Lions จะไปยิง Green Bay Packers ที่ผ่านมาแล้วนั้นทั้งผลงานจริงและสู้แต้มต่อนั้นได้มา6จาก7นัดเลยนะครับส่วน Green Bay นั้นชนะ6แพ้2แต่สู้แต้มต่อธรรมดาได้4-4 Lions นั้นเพิ่งจะปราบ Tennessee Titans 52-14นะครับโดยวันนั้นเนี่ยเป็นต่ออยู่13ก็ยังกินได้อย่างสบายเลยพวกเขาชนะมา5เกมรวดแล้วก็กินแต้มทั้งหมดเกมบุกถือว่าร้อนแรงทำอย่างน้อยๆ31แต้มมา4เกมติดโดย3ในนั้นเนี่ยมีไปถึง42คะแนนเลยส่วนแพ็คเกอร์เองก็ไม่ธรรมดาชนะมา4เกมติดแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะปราบแจ็คสันวิลจากกู30-27แต่ก่อนแข่งเนี่ยเป็นปออยู่ 3.5 นะครับส่วนนึงที่กินไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางควอเตอร์แบ็กจอร์แดนเลิฟได้รับบาดเจ็บต้องเอามาลิกลิสลงมาขัดตาทับในช่วงปลายแต่รายงานล่าสุดนะครับก็บอกว่าจอร์แดนเลิฟจะกลับมาเล่นในเกมนี้ได้กรีนเบย์เนี่ยเล่นในบ้านตัวเองสู้ตามต่อได้2-2นะครับแล้วเกมบุกพวกเขาทั้งฤดูกาลเนี่ยมีเพียงแค่นัดเดียวนะครับที่ไม่ถึง24แต้มจอร์แดนเลิฟคว้างไป15ทัชดาวน์ใน6เกมแพ็คเกอร์เนี่ยตอนเนี้ยเลิฟกลับมาได้จอร์จแจ็คอบซึ่งเป็นตัววิ่งกลับมาได้กองหลังก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างคือภาพรวมเนี่ยไม่ถึงกับว่าสมบูรณ์ 100% ถ้าไปมองสถิติการสู้ตั้งต่อเนี่ยแพ็คเกอร์ได้มา8จาก12นัดก็จริงแต่5หนหลังเนี่ยพวกเขาเจ๊งแต้มมา3ครั้งแล้วเลิฟเนี่ยอาจจะคว้างทัชดาวน์ได้ดีแต่ว่า6เกมเนี่ยก็สีอินเดเซตไปถึง9ครั้งด้วยกันนะครับไลออนเนี่ยเป็นทีมที่กินแต้มเกมยืนมา3เกมรวดแล้วเวลาเป็นต่ออย่างน้อยๆ5แต้มนะครับพวกเขาอ่ะเวลาเป็นต่อไม่ถึง5แต้มเนี่ยกินมาทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมมองทั้งฟอร์มแล้วก็เทรนเนี่ยไปทาง Detroit Lions ว่าจะบุกสยบทาง Packers คาบ้านได้3เกมรวดส่วนแนวโน้มสกอร์รวมนะครับมันก็ชี้ไปว่ามีโอกาสจะสกอร์รวมนั้นสูงที่ระดับ48ได้สำเร็จนะครับโดยที่ผ่านมานั้นแพ็คเกอร์เองสู้แต้มต่อในเรื่องของสกอร์รวมนั้นมันออกสูงไป4หนส่วนคู่เช้านะครับ 8:20 อินเดียนาโพลิสโคลไปเยือนมินนิโซตาไวกิ้งส์โคนั้นชนะ4แพ้4เป็นขวัญใจนักเดิมพันเพราะกินแต้มมา7จาก8นัดแล้วนะครับส่วนไวกิ้งเนี่ยสู้แต้มต่อผลงานจริงเท่ากันชนะ5แล้วก็เสียไป2โคตอนเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเอาคอร์เตอร์แบ็กดาวรุ่งวิชาร์ดสันออกไปเอาตัวเก่าอิงโจแฟรกโกลงมานะครับเพื่อหวังจะจุดประกายเกมบุกพวกเขาเนี่ยเป็นทีมรับที่เหนียวมากทีมหนึ่งนะครับคล้ายๆกับไวกิ้งเนี่ยแหละแล้วก็จะมีเกมวิ่งอย่างโจนาธานเทเลอร์นะครับแต่ก็ไปชนกับไวกิ้งซึ่งป้องกันวิ่งได้เหนียวแน่นด้วยเกมป้องกันของไวกิ้งเองเนี่ยก็ถือว่าดุดันเหมือนกันคู่นี้มันก็มองเหลี่ยมได้ยากนะเพราะว่าไวกิ้งเองก่อนแข่งเนี่ยก็แพ้มา2เกมติดแต่ถ้ามองอีกมุมนึงคือไวกิ้งเนี่ยได้พักมาเป็น10วันมันน่าจะจูนเกมบุกให้กลับมาเข้าที่เข้าทางได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยโคอาศัยเกมป้องกันอย่างเดียวที่ยื้อไว้แล้วก็สามารถกินแต้มได้คนเนี้ยผมเอ็นไปทางไวกิ้งนะว่าจะชนะแล้วก็ข้ามฟากใส่ทางอินดิแอนนาโพลิสโคได้สำเร็จนะครับส่วนคู่อื่นๆที่ชอบเนี่ยก็มีวอชิงตันคอมมานเดอร์ที่ไปเป็นต่อแจ้งอยู่4คะแนนคู่นี้เจอกันมาหนึ่งในสัปดาห์ที่2ตอนนั้นเนี่ยคอมมานเดอร์โดยโค้ชแบ็กเจเดนแดเนียลส์ยังไม่ค่อยที่จะตั้งหลักได้แต่ก็ยังอุตส่าห์ปราบไจแอนท์21-18นะครับโดยวันนั้นเนี่ยแดเนียลส์เองยังไม่สามารถคว้างทัชดาวน์ได้แต่ที่ผ่านๆมาแดเนียลส์กำลังเครื่องติดสามารถที่จะวิ่งทัชดาวน์คว้างทัชดาวน์ก็ได้เกมรับของแจนเองเนี่ยอาจจะเป็นเกมรับที่กดดันได้ดีแต่ผมเชื่อว่าหนเนี้ยทางแดเนียลส์เก่าขึ้นนะครับแล้ววอชิงตันเองเนี่ยเวลาสู้แต้มต่อในฤดูกาลนี้กินมา6หนเจ้าหนหนึ่งเจ๊งแค่ครั้งเดียวก็เลยชอบทางวอชิงตันคอมมานเดอร์สนะครับว่าจะกินแต้มใส่นิวยอร์กได้ส่วนบัฟฟาโลบิลก็น่าที่จะเป็นบัตเป็นทีมต่อเหมือนกันที่6คะแนนครึ่งเพราะว่าควอเตอร์แบ็กจอร์ชอลเลนเนี่ยเวลาสู้กับทัวร์ทาโกวิลูควอเตอร์แบ็กดอลฟินส์ก็ชนะมา7จาก8หนนะครับแล้วก็กินแต้มได้5ครั้งด้วยกันแล้วก็คู่บอลรองเนี่ยชอบเดนเวอร์บรองโกที่มีอยู่9คะแนนครึ่งนะครับเวลาที่เจอกับเรเวนส์เดนเวอร์เนี่ยในฤดูกาลนี้เวลาเป็นรองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย3คะแนนขึ้นไปเนี่ยกินแต้มได้ทั้งหมดเลย3หนขณะที่เรเวนส์นะครับเวลาเป็นต่อเกินทัชดาวน์ในบ้านตัวเองนะปรากฏว่า3นัดเนี่ยเจ๊งไป2แล้วก็เจ้าหนึ่งไม่กินแต้มเลยผมก็เลยเลือกเดนเวอร์บรองโกที่9คะแนนครึ่งครับเอามาฝากกัน